ช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้รู้จัก5สาวงามจากการสัมภาษณ์นะครับขอให้5สาวงามเดินเข้าประจำที่ครับท่านผู้มีเกียรติครับย้ำอีกทีนะครับ1ใน5คนนี้เท่านั้นนะครับที่จะกลายเป็นมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ประจำปี2018และจะเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการไปประกวดมิสยูนิเวิร์สครับตอนนี้เราจะไปสู่กระบวนการของการพูดคุยครับวิธีการนะครับท่านผู้เกียรติครับเราได้รับคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านผ่านทาง Facebook เป็น Facebook user ส่งคำถามมาให้เราจำนวนมากที่อยากจะถามผู้เข้าประกวดของเราและเราทำการคัดคำถามมานะครับตอนนี้มีอยู่5คำถามที่แตกต่างกันซึ่งก็แล้วแต่แต่ละท่านจะได้คำถามยากง่ายหรือไม่ค่ะแตกต่างกันครับคำถามอยู่ในมือดิฉันแล้วค่ะครับเราจะเริ่มจากหมายเลขน้อยไปหาหมายเลขมากเพื่อตอบคำถามก่อนนะครับและบอกน้องๆได้เลยอย่าตื่นเต้นครับคำถามนี้มีผลต่อคะแนนครับไม่ทราบว่านี้ช่วยให้หายตื่นเต้นนะคะช่วยไหมช่วยช่วยค่ะเชิญครับเริ่มจากเดี๋ยวนะครับใบประกาศหมายเลขอะไรคะเริ่มจากหมายเลข10ครับท่านแรกครับเชิญครับมาเลยค่ะหมายเลข10นะครับจะเป็นผู้เลือกคำถามมีอยู่5คำถามที่เขามองไม่เห็นนะครับเชิญค่ะโอเคหมายเลข10น้องอะไรคะน้องนุกนะคะคำถามจากคุณ CA วุฒิพงศ์นะครับจากทางบ้านครับน้องนุกฟังคำถามดีๆนะครับมีเวลาตอบ30วินาทีแต่ผมจะให้คุณคิดก่อนเมื่อผมบอกว่าเริ่มคุณจึงตอบคิดไปเยอะๆนะครับคำถามครับในปัจจุบันอะไรคือสิ่งที่ผู้หญิงยังทำไม่ได้และอยากจะทำในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันโลกปัจจุบันแล้วเนี่ยที่ว่าเท่าเทียมเนี่ยอะไรคือสิ่งที่ผู้หญิงยังทำไม่ได้แม้ว่าเธอจะอยากทำครับคิดคำตอบนะครับคิดได้หรือยังครับพยักหน้าเยี่ยมเริ่มครับค่ะสิ่งที่นุ๊กนะคะคิดว่าผู้หญิงอยากจะทำก็คือการเปลี่ยนคำนำหน้านะคะคำว่านางสาวกับนางผู้หญิงอะเปลี่ยนเป็น2อย่างนะคะนุ๊กอยากให้เปลี่ยนเป็นอย่างเดียวค่ะเพื่อความเท่าเทียมกับผู้ชายที่ใช้แค่นายค่ะขอบคุณค่ะเออน่าคิดนะทีผู้ชายไม่เห็นมันต้องเปลี่ยนอะไรเลยก็ใช้นายมาตั้งแต่เล็กจนโตมีกี่คนก็ไม่เปลี่ยนอะไรเลยโอเคครับข่าวดีของน้องนุ๊กนะครับผมเห็นกรรมการยกนิ้วโป้งด้วยครับขอเสียงปรบมือให้เธอครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะต่อหนึ่งท่านแล้วนะครับต่อไปครับเป็นหมายเลข11ครับเชิญครับน้องพลอยค่ะน้องพลอยค่ะเลือกคำถามค่ะเชิญค่ะโอเคคำถามมาจากคุณวสัญญุกรจุลาบุตรสลาเขียนเป็นภาษาอังกฤษกราบขออภัยนะครับคำถามคือคุณมีวิธีการสร้างพลังในการใช้ชีวิตอย่างไรมนุษย์ต้องสร้างพลังในการใช้ชีวิตคุณตัวคุณพลอยมีวิธีการอย่างไรพร้อมไหมคะพร้อมนะคะเชิญครับส่วนพลอยคิดว่าคำพูดเป็นอะไรที่มีพลังมากค่ะเวลาเราพูดอะไรแล้วคิดบวกพูดอะไรกับคนที่เรารักทำให้เขารู้สึกดีนี่คือสิ่งที่พลอยทำกับตัวเองค่ะเราพูดกับตัวเองเยอะๆแล้วก็คิดบวกตลอดเวลาเราจะได้ดีขึ้นไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรลองพูดกับตัวเองให้เราฟังตอนนี้สิครับพูดครับพูดกับตัวเองครับอยู่ทำได้และทำได้จริงๆไม่งั้นก็ผ่านมาถึงรอบ5คนสุดท้ายถ้าเราบอกกับคนที่เรารักในสิ่งที่ดีบอกกับตัวเองในสิ่งที่ดีทุกวันมันจะเป็นพลังบวกของเรานะครับขอบคุณน้องพลอยค่ะส่งพลังให้เธอด้วยค่ะเป็นวิธีการที่นำไปใช้ได้เลยนะครับทุกท่านครับขอบคุณค่ะท่านที่3ครับหมายเลข12ครับเชิญเชิญเลือกคำถามค่ะคำถามมาจากคุณนาเดียเบียซีแคนอะไรนะฮะใช่เหรอ
อยู่ในนี้เหรอไม่เป็นไรค่ะเราไปที่คำถามเลยค่ะ คุณคิดอย่างไรกับการสวมใส่ชุดว่ายน้ำในการประกวดคุณคิดอย่างไรกับการสวมใส่ชุดว่ายน้ำในการประกวดมี30วินาทีในการตอบนึกดีๆพร้อมไหมคะค่ะพร้อมนะคะโอเคเชิญครับการสวมใส่ชุดว่ายน้ำในการประกวดนะคะเป็นการโชว์รูปร่างและสัดส่วนให้กรรมการได้เห็นค่ะแต่อย่างไรก็ตามการที่เราใส่ชุดว่ายน้ำแสดงถึงความมั่นใจและความภูมิใจในรูปร่างของตัวเองค่ะขอบคุณค่ะโอเคนอกจากความสวยแล้วนอกจากความสวยแล้วมันเป็นปัจจัยที่ชัดเจนที่กรรมการต้องใช้และมีความมั่นใจและภูมิใจขอบคุณหมายเลข12ครับขอบคุณค่ะเพราะนางงามแต่ละคนนะคะกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ก็ต้องฟิตหุ่นใช่ครับนะคะแล้วก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายครับไม่เชื่อลองให้สุภาพบุรุษมาทำแบบเดียวกันคงลำบากมากเลยนะครับค่ะเหลืออีก2ท่านครับเราไปสู่หมายเลข14ครับเชิญครับวีนาวีนาใช่ไหมคะวีนาค่ะวีนาเหลือ2คำถามวีนาเลือก1อันค่ะคำถามมาจากคุณนพพรนานุดอนนะครับคำถามคือโอเคอันนี้ฟังดีๆนะครับซับซ้อนนิดหน่อย ในชีวิตของคุณถ้าให้เลือกระหว่างสิ่งที่ต้องทำนี่หนึ่งนะครับสิ่งที่ต้องทำสองสิ่งที่ควรทำสามสิ่งที่อยากจะทำอันหนึ่งต้องทำอันหนึ่งควรทำอันหนึ่งเราอยากทำคุณจะเลือกสิ่งไหนก่อนคุณจะทำสิ่งไหนก่อนเพราะเหตุใดผมจะย้ำ3ช้อยส์ให้ฟังอีกทีนะครับสิ่งที่คุณต้องทำวันใดวันหนึ่งคุณก็ต้องทำมันแน่ๆแหละสิ่งที่คุณควรจะทำเพราะทำแล้วมันดีและสิ่งที่คุณอยากจะทำคุณจะเลือกสิ่งไหนก่อนเพราะเหตุใดคิดนะครับพร้อมไหมคะพร้อมนะคะเชิญครับสำหรับวีนานะคะวีนาจะเลือกทำสิ่งที่อยากทำก่อนค่ะเพราะว่าไม่ว่าเราทำอะไรก็ตามถ้าเราอยากทำมันออกมามีผลดีแน่นอนค่ะแล้วถ้าเราทำลงไปอย่างเต็มที่อย่างที่เราอยากทำผลสุดท้ายไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงเราก็จะยอมรับมันได้ค่ะเหมือนที่ขอบคุณค่ะเหมือนที่วีนามาประกวด Miss Universe Thailand ค่ะเพราะวีนาอยากที่จะเป็น Miss Universe Thailand ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงวีนาก็ยอมรับมันค่ะเพราะวีนาอยากขอบคุณค่ะโอเคไม่ต้องสรุปอะไรครับงดงามมากครับวีนาครับขอบคุณวีนาซิงค่ะตอบดีทุกคนเลยนะไม่ต้องถามว่าถูกใจไหมผมชื่นชมนะครับว่าตอบได้ดีแขกผู้มีเกียรติคนสุดท้ายของเราไม่ต้องเลือกคำถามแล้วนะครับหมายเลข20ครับเชิญครับหยิบส่งมาให้ผมครับเชิญเลยค่ะคำถามมาจากคุณอัธนีอุพัฒอุพาธรรมขออภัยถ้าอ่านผิดนะครับคำถามคือการที่สมัยนี้ยอมรับในการทำศัลยกรรมมากขึ้นคุณคิดว่ามีผลดีและผลเสียอย่างไรบ้างสมัยนี้การยอมรับในเรื่องการทำศัลยกรรมมีมากขึ้นตัวคุณคิดว่ามีผลดีและผลเสียอย่างไรบ้างได้คำตอบไหมคะพร้อมนะคะเชิญครับค่ะสำหรับนิ้งนะคะการทำศัลยกรรมมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีก็คือทำให้เรารู้สึกมั่นใจขึ้นเพราะว่ารูปร่างภายนอกเราสวยขึ้นนะคะแต่ข้อเสียเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ศึกษาความรู้นะคะเกี่ยวกับศัลยกรรมเนี่ยมันก็สามารถเป็นอันตรายได้บางทีถึงชีวิตเลยก็ได้ค่ะและนิ้งก็ฝากไว้นะคะว่าทุกคนสามารถสวยได้นะคะในแบบฉบับของตัวเองค่ะโอ้โหแต่ละคนขอบคุณด้วยค่ะนิ้งเป็นไงคะนะนะสวยไม่พอเป็นความงามที่เต็มไปด้วยความสามารถแล้วก็มีมุมมองความคิดที่
น่าสนใจมากทีเดียวนะครับใช่แล้วค่ะผมหนักใจแทนกรรมการทุกท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับเป็นคำตอบที่ดีทีเดียวนะครับก็มีสาวงามเพียงคนเดียวเท่านั้นค่ะที่จะได้ครองมงกุฎ Miss Universe Thailand 2018ดังนั้นเราจะให้ทุกท่านได้ชมความงามของ5สาวงามสุดท้ายนี้อีกสักครั้งหนึ่งขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับเธอด้วยค่ะ